ปึ๊บออกเลยนะต่อไปอีกท่านหนึ่งนะครับต้นตานะครับต้นตาตำแหน่งที่6แล้วนะออกแรงสู้ปึ๊บอีกท่านหนึ่งนะจุดที่7ออกแรงสู้ปึ๊บโอเคที่กำลังแขนเป็นแรงมีแรงไหมต่อไปเอาละเลยนะเราจะทำการดึงบูโดนะจับตีนะมาขาคู่เลยขาคนเท็จจับมือนี่ครับจับพยาวพยาวแล้วทีนี้เรากดลงกดข้อมือลงขึ้นไปซ้ายขาขาสังเกตเห็นได้ครับได้ต้องเห็นว่าขวารอบหนึ่งขึ้นซ้ายข้อมือลงแผ่ฟังให้คุณสามรอบผมทำหนึ่งตั้งสามผมกันนะนับมาต่อไปดึงนิ้วนะดึงนิ้วดึงออกดึงข้างตัวหรือว่าดึงออกข้างในห้างต่อไปปึ๊บเอามือมือข้างเดียวมือต้องแตะที่จุดที่หนามนิ้วก้อยอยู่ตรงจุดจุดอะไรนี่จุดอะไรนี่จุดอะไรบริเวณหัวดาวนะบอลเล่นตัวต่ำลงไปมาที่ปลายเท้าข้างซ้ายมาที่ปลายเท้าข้างซ้ายนะนิ้วก้อยนะใช้นิ้วก้อยนะนิ้วก้อยแปะถูกต้องนะโอเคต่อไปจับขามาจับขามือขวาอยู่ล่างมือซ้ายก่อนได้ยังลักษณะแบบนี้ใช้เกียร์ไม่ใช่ก้มนะย่อเยอะๆนะอัพตรงไม่ใช่บอกนะจะชันขาซ้ายขาขวาหรือผู้เข่าก็ได้ผู้เข่าจะไม่มีแรงนะให้ชันขาข้างหนึ่งจะพยาวพยาวไปไปซ้ายไปขวาเอาหุ่นสามรอบนะนะต่อไปดึงนะดึง3ครั้งเหมือนกันนะครับมือขวานะครับมือขวาอยู่ข้างล่างนะมือซ้ายอยู่ข้างบนเอาดึง3นะดึงตรงนะขยับขึ้นได้ไหมได้ไหมได้ครับเอา3รอบสลับนะอันนี้มือขวาจับข้อเท้ามือซ้ายจับข้อเท้าถ้าขยับไปซ้ายแล้วก็จับขาขวาแค่นี้แหละจับแล้วก็ปลายลงนะเป็นไงคนนอนสบายไหมสบายไหมมือสองท่านที่แตะไว้แต่เต็มนะถึงเป็นตะคริวสามรอบวางลงนะจะดึงนี้นะครับสามครั้งแล้วดึงไหมดึงไม่ดึงค่อยออก
นะอีกทีนึงนะฮะดึงนะจับตึงตึงอืมอีกทีนะพุทธที่สามนะหรือจะประสานมือนี้ก็ได้นะได้ทั้งสองอย่างนะโอเคระยะข้อเท้า5รอบครับ1ดังนั้น2 3 4 5หมุนครับ1 2 3 4 5ต่อไปยืนนิ้ว4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 4 4 8นิ้วนางนิ้วไปเอสต่อไปไปที่แขนซ้ายไปที่แขนซ้ายเลยมาที่แขนเลยมามาที่แขนเลยครับดึงแล้วก็โยนตรงนี้เลยนะพี่นะต่อไปนะจับมือลักษณะเลขสิบเอ็ดนะเลขสิบเอ็ดจับขยับขยับดึงแขนตึงนะขยับไปซ้ายขวาซ้ายขวาฮะโอเคต่อไปนะจับมือนะเล่นสิบเอ็ดเหมือนเดิมกดลงเล่นข้อมือนิดนึงกดลงขึ้นขึ้นมือถือนับครับให้ตึงตึงนี่คือคนที่ปวดข้อมือนะต่อไปไปขวากลับมาตรงกลางก่อนแล้วให้ไปขวาเล่นข้อมือไปขวาไปซ้ายดูนะนะเล่นข้อมือนะบิดไปให้สุดองศาสี่ที่ฐานนั่นเองไม่ต้องงงนะกดลงแขนคนไข้ตึงนะลงมาตรงกลางแล้วไปด้านขวาสุดมาซ้ายสุดโอเคหมุนกำมือหลบหลบห้ารอบนะหนึ่งสองสามเนี่ยจบเลยหมุนกับต่อไปดึงนิ้วนะดึงนิ้วล็อกนะฮะออกตะแคงออกข้างนะอย่าดึงตรงตัวก็จะครับปึ๊บดึงเลยนะโอเคทำมือซ้ายตัดที่กลางก็พอหมอจับไปยังข้างหนึ่งนะตรงจุดเริ่มต้นกลับมายังแขนนะข้างเทคกำลังแขนกับเมื่อกี้นะเทคกำลังแขนเหมือนกับเมื่อกี้จุดที่หนึ่งเทคกำลังแขนต่อไปจุดที่สองตรงตีหัวตีหัวนะตรงหัวหัวจุดเป็นแบบนี้ครับตีหัวตีหัวจุดที่สามนะหัวอีกข้างหนึ่งต่อไปจุดที่สี่หายถอยไปเลยมือจับไปเลยนะข้างเดิมข้างไหนก่อนหายถอยข้างเดิมข้างไหนก่อนก็ได้หรอคะต่อไปบาร์นะจุดที่หกนะบาร์ข้างเดิมออกแรงสู้มาอีกข้างเดิมเช่นกันเป็นไงคนบอลแข็งแรงขึ้นครับแข็งแรงขึ้นไหมไปรอบที่2นะเอามือซ้ายวางให้ตรงบ่าฝั่งตรงข้ามเอาไม่ใช่บ่าตรงท้ายทอยนะตรงจุดที่3โอเคมือนี้ลงมาขยับเหมือนเดิมขยับเหมือนเดิมนะไม่ใช่ขยับไฮโลนะขยับเพื่อนพร้อมยังไปไปต่อไปกดข้อมือเหมือนเดิมลงขึ้นมาซ้ายลงมาทางก่อนขวาลงอีกรอบหนึ่งขึ้นซ้ายขวาตั้งมือหมุนหลงหมุนคลายห้ารอบนะหนึ่งสองสามสี่ห้า
เมื่อกี้นิ้วไหนไม่ดังดูที่รอบนี้จะดังดูในนิ้วไหนที่ดังแล้วรอบนี้จะดังอีกรอบนึงหรือเปล่านะเอาลองดึงดูเอามือซ้ายมือขวานี่แต่ที่หน้าหักทำให้หน้าหักไปใช้ไทยอีกด้านหนึ่งมือซ้ายนะมือซ้ายเอาวางที่กระเบนเนี่ยนะสอดไปใต้กระเบนแล้วหมอนลงไปหมอนเลื่อนตัวลงมาที่ฝ่าซ้ายปลายเท้าปลายเท้ายืนปลายเท้านั่งปลายเท้าจับปลายมือซ้ายนะครับจับไปที่ส้นเท้ามือซ้ายจับที่ข้อขาลักษณะแบบนี้นะครับคนที่ใช้บอกนะครับให้ทำแบบนี้คนที่ใช้เตียงไม่ต้องทำตามนะคนที่ใช้บอกพื้นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคไหมครับหรือว่าขาขวาทางขึ้นก็ได้ครับตาอย่าไปไปซ้ายแล้วขวาทิศทางไปทางนี้ซ้ายแล้วก็ขวาห้ารอบนะจับไว้กระตุกนะครับมือซ้ายอยู่เหมือนเดิมนะมือขวาอยู่เหมือนเดิมนะกระตุกมาสามครับหนึ่งสองสามบังลุกเท้าห้ารอบครับน้ำ